ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบก,กับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o ตอร์ไซวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นม o เตอร์ไซวอลก็จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของอ p ปริเลียทรูโอโน V4 1น0 0หนึ่รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการปรับโฉมไปเพื่อทําการวางจําหน่ายในฐานะรถมอเตอร์ไซค์โมเดลปี2021ซึ่งอันที่จริงเนี่ยมันได้ถูกเผยโฉมออกมาเป็นครั้งแรกในโลกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วครับแต่ต้องใช้เววลากวาก่ สาเดือนทางอภพิเลียในทวีปยุโรปถึงจะมีการประกาศราคาสำหรับวางจำหน่ายมันอย่างเป็นทางการซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รับมานั้นระบุว่าตัวรถรุ่นเริ่มต้นจะสนนราคาอยู่ที่ประมาณ6.7แสนบาทโดยสำหรับข้อมูลในเบื้องต้นของตัว t u u n o V4 1,100รุ่นล่าสุดนั้นหลักๆแล้วมันก็จะมีทิศทางการปรับโฉมที่เหมือนกับอพพิเลีย RSV4 รุ่นปี2021นั่นก็คือการปรับรูปโฉมภายนอกให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยจะ อาศัยลายเส้นเดียวกันกับรุ่นน้องนั่นก็คือ Aprilia RS 60และ Aprilia Tuono 660ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการดีไซน์ตำแหน่งเบาะนั่งแล้วก็แฮนเดิลบารวมถึงพักเท้าใหม่เพื่อให้ผู้ขี่สามารถควบคุมมันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในฝั่งตัว Tuono V4 รุ่นพื้นฐานแต่ในทางกลับกันทางฝั่ง Tuono V4 RF หรือ Factory ก็จะมีการปรับตำแหน่งแฮนเดิลบารแล้วก็พักเท้าใหม่ให้ผู้ขี่สามารถใช้งานมันในสนามได้อย่างคล่องตัว มากกว่าแทนด้านชุดเมนเฟรมจากที่สังเกตเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความคล้ายเดิมกับชุดเฟรมของ a p r i l i a RS V4 แล้วก็ t u o n o V4 รุ่นก่อนหน้า แต่สวิงอาร์มหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะครับโดยจะให้มันเป็นแบบมีชิ้นดามล่างออกมาซึ่งเอาจริงๆแล้วดีไซน์การออกแบบสวิงอาร์มหลังแบบนี้ก็จะเหมือนกับที่ทางค่ายได้เคยใช้กับตัวแข่งในศึก WSBK แล้วก็ MotoGP ส่วนระบบกันสะเทือนหน้าหลังก็จะมีการปรับเซ็ตใหม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดโชคอัพตะเขียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าและชุดโชกอัพเดี่ยวทางด้านหลังที่ต่างก็จะสามารถปรับเซ็ตได้ทุกค่าเหมือนกันทั้งคู่ส่วนตัวรถ RF เนี่ยจะใช้โชคที่มีสเปคสูงกว่าอีกหน่อยนะ ครับเพราะว่ามันจะเป็นโช๊คที่ผลิตโดยทางเออร์ลินและที่สําคัญคือมาพร้อมกับโหมดปรับไฟฟ้าสมาร์ท EC 2.0ที่สามารถปรับพรีเซ็ตการทํางานของตัวระบบกันสะเทือนเอาไว้ได้หลายค่ามากๆเพื่อที่ผู้ขี่จะได้สามารถปรับรูปแบบก,การทํางานของโช๊คได้ตามสภาพผิวถนนหรือว่าสภาพการใช้งานได้ใน,ท,นทันทีโดยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปรับเซ็ทโช๊คใหม่ส่วนระบบเบรกก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะต้องเป็นของแบรนด์อิตาลีด้วยกันนั่นก็คือจากทางเบรโบดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นเองด้านขุมกำัง ของมันแม้จะยังคงเป็นบล็อก V4 ความจุ1,000กับอีก77 c c เท่าเดิมไม่ได้มีการปรับเป็น1,000กับอีก99ซ c ซเหมือน RS V4 รุ่นปี2021แต่เครื่องยนต์บล็อก V4 1077 c c ที่อยู่ในตัว t u o n o รุ่นนี้ก็ได้รับการปรับจูนให้สามารถปล่อยมลพิษออกมาสะอาดมากพอที่จะผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5เรียบร้อยแล้วโดยที่พละกําลังสูงสุดยังคงเท่าเดิมนั่นก็คือจะอยู่ที่1 7 3 HP และแรงบิดสูงสุดอีก อีก1น1เนิวตันเมตรไม่ได้มีการสูญหายไปไหนซึ่งเอาจริงๆเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนวซูเปอร์เนเกตระดับ1000ซีซีและโดยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงทาให้ทางอพียต้องจัดการยัดระบบเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาให้ในตัวทูอัโนรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดหน้าจอมาตรวัด TFT แบบใหม่ชุดกล่อง ECU แบบใหม่ที่สามารถทํางานร่วมกับชุดเซนเซอร์เ m u 6แกนทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผลผกาาารทํงน ของ traction control wheelie er control engine brake control ไปจนถึง cornering abs สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งชุดกล่อง ecu ชุดกล่องเซนเซอร์ imu และเซนเซอร์อื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นของจากแบรนด์ m a g n e t ิ Marelli ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ต้องผลิตชุดเซนเซอร์ต่างๆให้กับตัวแข่ง MotoGP ในปัจจุบันอยู่แล้วนั่นเองโดยสำหรับราคาวางจำหน่ายของตัว a p r i l i a Tuono v 4 1,100รุ่นปี2 0 0 ก็จะสนนุนตัวเลขสำหรับวางจำหน่ายในประเทศอังกฤษไว้ที่15,500ปอนด์หรือราวๆ670,000บาทสำหรับตัวรถรุ่นพื้นฐานซึ่งหากมองโดยผิวเผินเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้เน้นการใช้งานเชิงทัวริงมากกว่าอย่างที่เราบอกไปในข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นชุดวินชิลหน้าขนาดใหญ่แถมยังมีการใส่เบาะนั่งสำหรับผู้ซ้อนมาให้ด้วยส่วนตัว Tourno v วีโฟ1,100 RF หรือว่า Tour ์โวีโฟ1,100 f ฟกตอรี่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน นการใช้งานในสนามมากกว่าก็จะสนนราคาสำหรับวางจำหน่ายในประเทศอังกฤษยอยู่ที่18,0 0 0ปกับอีก1น0ปอนด์หรือก็คือประมาณ780,000นบาทนั่นเองซึ่งกำหนดส่งมอบสำหรับลูกค้าในประเทศอังกฤษนั้นก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ส่วนกำหนดการเปิดตัว A p r i l i a Tuono V4 1 1 0 0รุ่นปี2021ในบ้านเราเรียนตามตรงครับในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถคาดคะเนใดๆไ,ไ,ได้เลยทั้งสิ้นเพราะปกติแล้วตัว แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์อะพเรียนในประเทศไทยซึ่งก็คือทางเบิร์นรับเบอร์นั้นจะทำการวางจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของพวกเขาช้ากว่าตลาดโลกอยู่ประมาณ1ปีเป็นอย่างน้อยหรือบางทีก็อาจจะมีแต่2ปีเลยทีเดียวดังนั้นหากเมื่อคนไหนสนใจก็อาจจะต้องรอคอยกันนานหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าทางผู้บริหารได้มีการส่งข่าวการเปิดตัว t ูอโน่วีรุ่นล่าสุดคันนี้ออกมาเราก็จะเรียบทำการอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นให้เพื่อนได้รับทราบกันโดยเร็วที่สุดทันทีแต่ยังไงก็อย่าลืมก ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลโมโตไรว l รวมถึงไปกด f o l lowing แล้วก็กดซินเฟอร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กโมโตไรว l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัเปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอนโมโตไรว l ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ